สวัสดีครับวันนี้ผมกงอยู่จะมาแนะนำแอปดีๆให้น้องๆได้มีรายได้ระหว่างเรียนกับแอป Goalish แอปพารวยที่จะทำให้น้องๆรวยกันเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปและติดตั้งและสมัครสมาชิกก็ได้รับตังค์ทุกวันแล้วเท่านี้ยังไม่พอแค่ชวนเพื่อนมาสมัครและอัปเดตเลเวลก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีกมารวยไปด้วยกันเยอะๆนะครับเฮ้ยพี่กงอยู่แนะนำแอปหารายได้ด้วยอ่ะลงทุนไม่กี่บาทสิ้นเดือนก็ได้กำไรแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเชิญเพื่อนสมัครด้วยดีกว่านี่ทุกคนโกลิดแอปพารวยแค่ทำภารกิจก็ถอนเงินได้ทุกวันแล้วนะมันจะได้จริงๆหรอได้ดิก็พี่กงยูแนะนำมาเองอะระวังโดนเน็ตไอดอลหลอกนะนี่อย่ามาว่าพี่กงยูฉันนะไปทำโปรแกรมอะไรของนายต่อไปเลยไปไปไปเล่นเกมต่อดีกว่าพี่เมย์แต่เราอยากลองสมัครนะนี่แพทแต่เราส่งลิงก์ให้นะนี่ใส่รหัสดูสิแค่ทำภารกิจก็ได้เงินแล้วอะของเราก็ได้แบบนี้เราก็มีรายได้เสริมกันแล้วสินะใช่ทำภารกิจต่อดีกว่าเขาจะได้เงินเยอะพวกเธอได้เงินจากแอปจริงๆหรอจริงสิเนี่ยดูยอดเงินในบัญชีของฉันโอ้ได้จริงๆด้วยงั้นพวกเราขอสมัครด้วยดิได้ดิเราด้วยเราด้วยเรามาอัพเลเวลเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นดีกว่าไหมอ่ะนั่นดีเรากำลังจะอัพเลเวล2พอดีส่วนเราขออัพเลเวล3นะอย่ารวยไปงั้นเราขอ VP เลเวล5ไปเลยนะว้าวมาอัพต่อนี่พวกนายเสี่ยงเงินอัพเลเวลจริงๆเหรอวะเราว่ามันเสี่ยงและจะโดนหลอกได้เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเราก็เริ่มได้เงินกันแล้วนะสิ้นเดือนก็ได้กำไรกันแล้วใช่ผมอยากสมัครแอปพารวยบ้างส่งลิงก์ให้ผมหน่อยสิอ๋อได้ดินี่นะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยเนี่ยลองทำดูสิขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมโกลิทเข้าไม่ได้นั่นดิแบบนี้ก็แย่เลยแล้วเพิ่งอัพเวลไปตั้งหลายบาททุกคนใจเย็นก่อนนะเราเพิ่งถามพี่พงยูไปอ่ะช่วงนี้คนใช้แอปเยอะพรุ่งนี้ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วงั้นพรุ่งนี้เราจะรอดูแล้วกันไปหวังว่าพรุ่งนี้จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะนายบอกว่าวันนี้แอปปิดใช้ได้ไงทำไมไม่ปิดล่ะแบบนี้หลอกลวงกันชัดเธอรับผิดชอบนะใช่เอาเงินพวกเราคืนมาเลยนะเอาคืนมาเลยนะเอาคืนมาเลยคืนเลยทุกคนใจเย็นนะมีเป็นอะไรไหมเดี๋ยวเรื่องนี้เราจัดการเองไอดอนชื่อดังชอบไปบางไว้หน้าเขาเชียร์กันหนูไอดอนชื่อดังหลอกให้สาวๆเข้าไปลงทุนหลอกลวงให้ลงทุนหาได้ระหว่างเรียนตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อทำการจับต่อไปเสร็จออดแน่คงอยู่พิกัดน่าอยู่แถวๆนี้แหละใกล้แล้วเจอแล้ว yes ขออนุญาตจับกุมครับโอ้โหมึงคิดอะไรวะคิดอะไรและขอบคุณออดด้วยที่ช่วยพวกเราจนได้เงินคืนขอบคุณนะออดไม่เป็นไรครับเพื่อนเรายินดีทุกวันนี้มิจฉาชีพในโลกโซเชียลมันเยอะเราเป็นเยาวชนยุคใหม่เราต้องรู้ทันโลกโซเชียลต่อไปนี้เราจะระวังให้มากขึ้นเลือกใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์มันออดดีมากเพื่อนๆมาเย้สุดยอดเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากเยี่ยมมาก